คุณต่อไปครับค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับโรคฮิสทีเรียนะคะอยากทราบว่าจริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีสังเกตคนที่เป็นโรคนี้ยังไงแล้วก็ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยค่ะใครที่มีโอกาสเป็นโรคฮิสทีเรียมากกว่ากันคะฮิสทีเรียนั้นเป็นคำซึ่งใช้ผิดประเภทนะครับโดยปกติแล้วเป็นคำลาตินคำลาตินในคำว่าฮิสทีเรียมันมาจากคำว่ามดลูกครับแปลว่าผู้หญิงคนนี้ใช้มดลูกสิ้นเปลืองนะครับนะงั้นคำนี้เป็นคำเก่าแก่เขาไม่ใช้กันแล้วเขาใช้พูดสำหรับคนทั่วๆไปภาษาที่ตรงประเด็นเขาเรียกว่านิมโฟมาเนียนิมโฟมาเนียนิมโฟมาเนียก็คือผู้หญิงถ้าแปลเป็นไทยคือผู้หญิงไฟแรงสูงผู้หญิงที่มีความสนุกชื่นชมต่อการมีกิจกรรมเรื่องนั้นกับผู้ชายหรือกับผู้หญิงหรือกับตัวเองก็ได้แต่เวลาเกิดความสุขทางเพศแล้วจะเกิดการติดอกติดใจดังนั้นถ้าเกิดสำนวนทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าเซ็กซ์แอดดิกคือติดเรื่องเพศเสพติดทางเพศนะครับเป็นโรคเสพติดทางเพศชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเกิดโรคเสพติดทางเพศมันก็จะต้องหาอะไรต่างๆซึ่งแปลกใหม่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคท่วงท่ารีรามใหม่หรือไม่ว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันทำให้ชีวิตพวกเธอเนี่ยไม่ขาดนี่ถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงในชีวิตประจำวันนะครับมันจะเกิดปัญหากับผู้ชายผู้ชายจะทนไม่ไหวใหม่ๆก็ชอบโอ้โหทุกวันวันละหลายแต่พอมาบ้าเปล่าเนี่ยถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นผู้หญิงซึ่งล่าผู้ชายแอบๆซ่อนๆเสียเรื่องต่างๆทางสังคมมากเราพบว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งกลับเปลี่ยนอาชีพและชีวิตมีความสุขเลยเปลี่ยนอาชีพเป็นอะไรครับเป็นผู้หญิงซึ่งขายบริการทางเพศก็จะได้ทุกอย่างเพราะนั้นเราจึงพบว่าผู้หญิงกลุ่มนึงซึ่งขายบริการทางเพศอย่างยินดีและมีสุขเป็นผู้หญิงกลุ่มที่เกิดเรียกว่าเซ็กซ์แอดดิกนะครับจะแก้ไขได้อย่างไรยากมากเพราะว่ามันติดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วในหัวมันเข้าโปรแกรมไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมว่าทำยังไงมันถึงจะถูกต้องทำยังไงถึงจะปลอดภัยไม่อันตรายนะครับและถ้าต้องการแก้จริงๆก็ไปปรึกษาจิตแพทย์แต่เท่าที่ทราบมาไม่หายครับนะครับแต่ไม่ยุยงส่งเสริมว่าไปขายบริการเถอะนะครับมันผิดครับจริยธรรมนะครับ